ไม่ทำอะไรพี่ชิวชิวเลยยิ้มก็11ปีแล้วนะก็มันจะเป็นเหมือนกึ่งมั่นกึ่งแต่งหรืออะไรก็คือแบบว่าก็ให้พ่อแม่รับรู้อ่ะก็ทำเนียมพิธีให้พี่เล่แบบตัดสินใจนะเพราะว่าก่อนหน้านี้เหมือนแบบก็ลุ้นกันมานานแล้วแต่ก็ยังไม่ได้เลยก็ลุ้นกันมานานคือต้องบอกเลยว่าผมคล้ายๆกันคืออย่างนึงคือเราจะไม่ชอบเรื่องของแบบพิธีอะไรที่มันแบบเยอะเกินหรือว่าอะไรก็แล้วแต่เราก็พยายามให้มันแบบโลคีแล้วก็เรารู้สึกว่ามันก็ไม่ได้เป็นอะไรที่แบบสำคัญที่สุดนะเรื่องของแบบการแต่งงานหรือว่าจดทะเบียนหรืออะไรก็แล้วแต่เพราะว่าคือเราอยู่กันมันก็เหมือนก็แต่งงานกันไปแล้วอ่ะเราอยู่กัน11ปีแล้วเราก็มีความสุขดีอันนี้มันก็เป็นแค่แต่ก็ยังไม่พิธีเสร็จเป็นเมื่อไหร่มันจะถือว่าเป็นพิธีหรือเปล่าผมไม่แน่ใจว่ามันคือพิธีหรือเปล่าเออใช่แต่ก็เหมือนเรียกว่าอะไรนะครอบครัวใช่งานครอบครัวที่เล็กมากๆเพราะจริงๆแล้วครอบครัวเราก็ค่อนข้างใหญ่ครอบครัวทางบ้านผมเองก็ดีหรือว่าครอบครัวทางบ้านไหนเองก็ดีก็เป็นครอบครัวที่ใหญ่คือถ้ามาฟูลเซ็ตเนี่ยคือต้องยกทั้งพะเยาแล้วก็ร้อยเอ็ดมาอยู่ด้วยกันแล้วก็คงคุยกันไม่ค่อยรู้เรื่องเท่าไหร่ใช่ใช่ก็มีแต่แบบญาติๆแล้วมันจะถือว่าเป็นงานแต่งหรือรับขวัญหรืออะไรสักอย่างความรู้สึกมันพิเศษไหมคะช่วงตอนมันพิเศษคืออย่างที่บอกไปเรื่องพิธีหรือเรื่องอะไรเงี้ยคือแบบเราจะไม่ค่อยได้เป็นคนที่อินอะไรกันเพราะฉะนั้นเรารู้สึกว่าพิธีมันอาจจะเป็นแบบอันนี้อาจจะไม่จำเป็นอาจจะไม่สำคัญอะไรแต่ว่าจริงๆแล้วมันเป็นทุกวันฟังดูแล้วมันอาจจะดูแบบเลี่ยนๆเหรอเออใช่มันจะเลี่ยนมากคือเราอยู่กับแบบแล้วเราพูดได้ค่ะพูดได้ใช่มันจะเลี่ยนๆนิดนึงนะทำงานแต่ว่ารู้สึกว่าทุกวันที่เราอยู่กับเขามันโอเคเพราะเราเขาเป็นทั้งแฟนทั้งจะเรียกภรรยาก็ได้นะเราก็เป็นเพื่อนอ่ะที่มันสำคัญที่สุดที่มันจะอยู่กันที่ผู้หญิงเขารู้สึกยังไงบ้างตอนนั้นก็ไม่ถามเขาตอนนั้นไม่ได้กวนแต่เราก็ไม่ได้ถามยังไม่ดูถ้าจดก็อาจจะต้องจอดกำลังศึกษาเรื่องของทางกฎหมายอยู่นะครับครับผมแต่บอกไปแล้วว่าตั้งแต่หลายปีก่อนที่เราอยู่กันใหม่จะเรื่องจดทะเบียนเนี่ยคือไม่มีปัญหาเลยคือเราอยู่ด้วยกันขนาดนี้แล้วแล้วก็เราไม่ใช่เด็กๆแล้วคือเราไม่ได้แบบว่าอายุแบบหลักสิบของหรือว่า20ต้นๆอะไรเงี้ยคือเราแตะ40แล้วเราอาจจะพูดถึงแหม่มไม่ได้เพราะแหม่มยังไม่แตะ40แหม่ม39ผม40 41แล้วกำลังมากำลังกี่เดือนมาแล้วอยู่ในท้องแล้วใช่ใช่ใช่กี่เดือนแล้วใช่ประมาณ4-5 เดือนก็ไม่ได้บอกก็ไม่ได้หลงนะก็มันก็ถึงเวลาแล้วใช่มีแบบใช่คราวนี้เราก็เพราะพี่ชาคิดเขามาก่อนแล้วเราก็มาตามเฉยเพราะว่าคือเราก็พยายามกันแล้วก่อนหน้านี้คือตอนที่มันคบกัน4-5ปีแรกอะไรเงี้ยใช่แล้วก็น้องก็ไม่มาอันนี้เช็คหรือยังคะอันนี้ไม่รู้เขาบอกได้ยังไงตอนแต่ก็พอทราบคร่าวๆใช่เพศเดียวกับลูกชาคิดนะครับใช่ก็เดี๋ยวให้เพศไหนก็ได้เราไม่ว่าเพราะเดี๋ยวเขาก็เลือกเพศเองเราเตรียมความเป็นพ่อยังไงบ้างคะตอนนี้อ่ะครับตอนนี้ผมรู้สึกว่าผมต้องเรียนรู้กับพี่คิดมากกว่าเพราะพี่คิดเนี่ยเขารู้สึกว่าเขาทำแบบการบ้านหมายถึงการบ้านคือหมายถึงแบบเรียนรู้การบ้านตอนนี้ในเรื่องของการเป็นพ่อคือมันก็ถึงเรียกว่าอะไรนะเวลาแล้วแล้วก็พี่คิดเขาก็จะเขาเรียกว่าอะไรอ่ะคืออ่านหนังสือเยอะแล้วก็เหมือนได้ความรู้จากรุ่นพี่ๆรุ่นพ่อมาว่าควรจะทำตัวยังไงตื่นเต้นหรือเหนื่อยมากแค่ไหนครับสำหรับตัวพี่เล็กเอาจริงๆอ่ะก็ดีใจอ่ะหนึ่งแน่นอนที่สุดแล้วก็ตื่นเต้นเล็กน้อยแต่ว่าก็เขาเรียกว่าอะไรอีกการหนึ่งถ้าบอกตรงๆเลยก็คือก็เสียก็คือมันก็ลุ้นตลอดทุกครั้งที่เช็คอ่ะนึกออกป่ะเพราะว่าแหม่มเขาก็อายุเยอะแล้วดูแลพี่แหม่มใช่แหม่มก็39แล้วแต่ตอนนี้ก็ต้องดูแลในแบบประคบประงมเลยไหมคะก็เท่าที่ทำได้แต่ว่าแหม่มเขาก็จะอยู่นิ่งๆไม่ได้ซึ่งก็ดีเพราะว่าบางคนอาจจะแบบว่าฉันท้องแล้วนะฉันอาจจะแบบอยู่นิ่งๆอะไรอย่างเงี้ยแต่แหม่มเขาก็ยังทำอะไรแบบอย่างเต็มที่แต่ว่าบางอย่างก็ต้องแบบเบาลงคืออย่างแรกเลยคือมันจะเป็นเรื่องของความเครียดมากกว่าให้เขาเครียดน้อยสุดเพราะตอนนี้เขาต้องใช้แบบไพ่หมายถึงแบบเฮ้ยฉันท้องนะสามารถกินอะไรได้เพราะว่าฉันไม่ได้หิวนะแต่ลูกฉัน
ิวอะไรเงี้ยจะปรับตัวได้มั้ยมากน้อยแค่ไหนอ่ะครับได้ได้ครับแต่มีแพ้ท้องมั้ยคะพี่น่าจะเป็นแบบ2 3เดือนแรกใช่ครับแพ้ยังไงบ้างก็น่าจะเป็นแบบเหมือนทั่วๆไปสำหรับหลายคนอันนี้เป็นไอ้เค้าเรียกว่าอะไรนะเป็นประสบการณ์ดีมากเป็นการแพ้ท้องใช่มั้ยก็คือแบบว่าได้กลิ่นอะไรก็มีการแต่ว่าช่วงนั้นรู้สึกว่าจะผ่านแล้วตอนนี้ก็รู้สึกว่าเหมือนอยากจะกินทุกอย่างในโลกนี้ที่ได้ในเวลาแปลกๆด้วยครับครับจริงๆมีกำหนดคลอดไหมคร่าวๆเรียกค่ะคือมันจะไม่น่าเชื่อเลยว่าไอ้กำหนดคลอดผมคุยกับหมอเขาบอกว่าเป็นประมาณวันที่25เดือน6มิถุนาใช่ไหมใช่ซึ่งวันนั้นเป็นวันเกิดชาคริตใช่ผมก็เลยบอกว่าขอไม่เป็นวันนั้นได้ไหมได้ได้ได้จริงๆมันเลือกได้ใช่ไหมว่าใช่ผมว่ามีชาคริตเกิดวันนั้นคนเดียวในโลกบาร์เราพี่เลยครับพี่คิดว่าไงใช่ครับคงไม่ให้เป็นเพื่อนกับผมว่าพ่อเป็นเพื่อนกันพอแล้วครับครับตลอดแบบตลอดระยะเวลา11ปีมาคือพยายามมาขนาดไหนกับลูกคือมันก็มีหลายๆช่วงเหมือนกันที่เราแบบมันถึงเวลาแล้วตอนที่เราแบบอายุแบบ3 4 3 5แล้วเราก็คบกันมา5 6ปีอะไรแล้วบอกให้มันก็ถึงเวลาแล้วแล้วก็ถ้ามันนานไปกว่านี้เนี่ยคือมันก็มีโอกาสเสี่ยงค่อนข้างสูงก็เลยแบบอยากจะมีลูกอยู่ช่วงนึงแต่ว่าน้องเค้าก็ไม่มาแล้วก็พอจะ40พอมันผ่านมาขนาดนี้แล้วเราก็คือไม่มีใครคิดว่าคือเรื่องแต่งงานก็มันมีหลายก็เรียกอะไรความรู้สึกใช่ครับก็แน่นอนแหละดีใจแล้วก็เอ๊ะทำไงต่อเนี่ยแล้วมันต้องเปลี่ยนอะไรไปบ้างแล้วเราต้องแพลนยังไงเอ๊ะเราต้องดูแลแม่ก่อนไหมเพราะว่าโอเคตอนที่เรารู้มันอาจจะเป็นช่วงแรกๆมากกว่าเราดูแลกันไปเพราะอย่างที่บอกว่าช่วงแรกๆก็มีความเสี่ยงสูงโดยเฉพาะที่เป็นคุณแม่ที่มีอายุมากขึ้นมาหน่อยแต่ว่าตอนนี้เนี่ยเรื่องของการแพทย์หรืออะไรก็แล้วแต่หลายๆคนก็มีเบบีตอนที่แบบ30ปลายๆ40 40กลางๆก็ยังมีก็พี่เล็กอะไรนะครับคิดชื่อค่ะโอ้คิดชื่อเลยเท่เลยคิดชื่อไปทุกวันนะครับใช่แต่เลือกได้เรียกค่ะพี่ขอชื่อเรียกไม่ก็อยากคือจริงๆแล้วอยากให้มีชื่อแน่นอนแหละชื่อแบบอังกฤษนิดนึงแล้วก็มีชื่อไทยแน่นอนแล้วก็มีชื่อจีนครับใช่คือ3ภาษาเลยเอาให้เรียกยากแล้วก็ต่อได้แมคโดนัลด์จะได้งงกันชื่อแขกด้วยมั้งอาจจะต้องรอดูเลิกคลอดก่อนค่ะถึงจะตั้งใช่อันนั้นเรื่องของคุณแม่เขาน่าจะดูไว้หมดแล้วแหละเพราะว่าเขาเชื่อทางด้านนี้มาเราตามธรรมชาติเคยชื่อเล่นได้ยังไม่ได้เลยเพราะมันยังไม่ลงตัวเดี๋ยวจะมาบอกแน่ครับแต่ว่าของพี่คิดรู้แล้วใช่ไหมว่าชื่อไหนชื่อคอนโอเคค่ะครับได้ครับผมครับคุณค่ะเป็นไรครับขอบคุณนะครับ